โหดังมากอะเราไม่คิดว่าตลาดไทยในอเมริกาจะเอากองสะบัดชัยมาขายนี่นางก็ดังเลยบางทีเราอยู่เมืองไทยเรายังแบบหาไม่ค่อยได้เลยเขาหลามมาเป็นบ้องเลยถ้าใครอยากได้ต้องรีบซื้อไว้เลยเพราะว่าหมดแล้วก็หมดเลยไม่คิดว่าจะมีขายในอเมริกานะคะเนี่ยเดี๋ยวหนูอยู่อเมริกาใช่ไหมคะเนี่ยหนูงงแล้วค่ะทุกอย่างทั้งสายเบลล์มีหมดมีทุกอย่างครับหาได้หมดพี่ว่าแล็กซี่นี่คงเป็นสตาร์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วในLAเห็นเขาบอกว่าที่นี่ขนมคกอร่อยที่สุดใน LA จริงไหมคะเป็นไงบ้างไม่เคยนานคือก็ได้มาสักทีนะคะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ตลาดที่เขาขายสินค้าไทยที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาและอยากจะบอกว่าเจ้าของเป็นคนไทยนะคะซึ่งหลายคนอ่ะชอบบอกมอสว่าอยากให้มอสมาที่นี่นะคะก็คือแล็กซีนะคะแถวนี้เขาเรียกว่าอยู่ในดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะวันนี้เพิ่งได้มาเพราะว่ามอสได้ขออนุญาตเจ้าของตลาดนะคะที่เป็นคนไทยนะคะวันนี้เขาก็เลยบอกว่าไฟเขียวน้องมอสพาทัวร์ตลาดเต็มที่เดี๋ยวนี้เราจะได้ดูกันนะคะว่าข้างในตลาดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดที่มีสินค้าไทยเยอะมากๆเลยเนี่ยข้างในเขามีอะไรเห็นมีคนบอกมอสว่าบางอย่างอ่ะไม่คิดว่าจะมีขายด้วยนะขายหรือเปล่าคะจ้าแล้วปกติมาซื้อของที่แล็กซี่ประจำเลยเหรอคะเวลาทำของไปทำบุญอ๋ออันนี้ซื้อของไปไหนไปทำบุญค่ะทำบุญที่ไหนคะพี่พรุ่งนี้จะไปทำบุญที่วัดป่าพี่อันนี้มาจากไหนคะร้านจุนร้านจุนอยู่แถวไหนแถว The Grove ค่ะอาทิตย์ละ4วันส่วนใหญ่เป็นอะไรคะพี่ที่มาซื้อก็เป็นทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบเกือบทุกอย่างเลยค่ะอาทิตย์ละ4วันเลยก็ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยนะคะที่มาซื้อแต่อันนี้ก็มีฝรั่งด้วยนะไม่ใช่แค่แบบคนไทยมาซื้อนะร้านจากร้านไหนชื่อร้านยำแซ่บยำแซ่บแถวไหนคะอยู่ตรงพาสดีนาพาสดีนาแล้วปกติมาที่นี่มาซื้ออะไรมาซื้อพวกอะไรที่มันพวกข้าวอะไรที่มันไม่ค่อยมีขายที่อื่นข้าวไทยอะไรครับสวัสดีค่ะอายุไทยหน่อยอ๋ออายุไทยเดี๋ยวทุกคนมอสอะไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้มอสมีนัดนะคะสวัสดีค่ะพี่ก้องนะทุกคนก่อนหน้านี้พี่ก้องขับแลนด์โรเวอร์แล้วก็เปลี่ยนเป็นพอร์ชโดยพี่ตี้เป็นคนเลือกเป็นอะไรนะ GT ครับอ๋อต้อง GT ด้วยสมถะต้อง GTS ฮะอ๋อ GT อ๋อ GTS ด้วยนะธรรมดาโลกต้องไม่จำใครอยากจะรู้เรื่องราคารถพอร์ชหรือว่ารถอะไรในอเมริกาสามารถไปดูคลิปเก่าได้นะคะมอสมีงานมอเตอร์โชว์ของลอสแอนเจลิสอยู่มาถึงแล้วขายคลิปเก่าเลยนะพี่ก้องกับพี่ดี้เป็นเจ้าของร้านนะคะThe Silver House by Lila Thai ตัวอย่างมาซื้อของพวกของสดของแห้งแล้วก็พวกของทูโกอย่างน้อยต้องมาอาทิตย์ละ2ครั้งคือถ้าร้านเขาขายดีหน่อยเขามาทุกวันเลยนะถ้าเขาบางคนเขามาสองวันเราขายไม่ค่อยดีเงี้ยคือเรามีตลาดไปส่งด้วยพามอสเข้าไปยินดีครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าเขามีสินค้าอะไรยังไงบ้างแล้วส่วนใหญ่เจ้าของร้านอาหารเขามาซื้ออะไรที่นี่เนาะโอเคโอเคไปเลยครับภาษาไทยเลยนะเขาบอกว่าเปิด7 day 7วันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่ตอนนี้เวลาปิดเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นนี่ตอนนี้ตลาดปิด4โมงเนาะ4โมงเย็นแล้วทุกวันเลยหลัง
แต่โควิดมาเขาก็เปลี่ยนเวลาอันนี้ก็ทั่วไปเวทเตอร์เลสใช่ไหมฮะและตรงนี้จะเป็นโซนของอาหารแช่แข็งละก็จะมีตู้ฟรีเซอร์สองฝั่งนี้และนั้นก็จะเป็นของสดเป็นผักก็อยู่ด้านนู้นมีจดลิสต์มาไปฮ่องกงที่ผลกะทิกระเทียมสุกกระเทียมเจียวแคชูนัทแล้วก็มะขามเปียกครับเพราะว่าของหมดพอดีแล้วแม่ครัวเขาลิสต์มาให้ก็เลยต้องมาเอาก่อนปกติวันเสาร์จะไม่มานะครับจะมาวันธรรมดานี่ค่ะชีวิตเจ้าของร้านอาหารไทยในอเมริกานะเห็นไหมซื้อของเองนะบางทีแบบเอ้ยเป็นอะไรเป็นเจ้าของร้านแต่จริงๆเจ้าของร้านที่นี่ทำทุกอย่างนะคะแล้วก็ไม่รอเราด้วยฮะอันนี้เป็นตะไคร้ปั่นโอ้มีอย่างนี้ด้วยหรอตะไคร้ปั่นแช่แข็งอันนี้ที่เอาไปทำปลาทอดตะไคร้อ๋อเอาไว้ทำปลาทอดตะไคร้พี่อะไรคะอันนี้ปูเค็มเอาไปใส่ส้มตำปูปลาที่ร้านฮะโอ้นี่ไงปูเค็มมีทุกอย่างที่นี่เขามีอะไรน้ำปลาอะไรอย่างนี้ก็มีหมดมีหมดครับมีน้ำปลาน้ำปูดองปูเค็มปูม้าปูแช่แข็งแล้วก็มะกอกลาวก็มีพี่ไม้ขายดีมากเขาก็มานะครับเขาก็มาพี่ไม้ช่วยเข้าช่องน้องมอสแล้วก็มีปลาอะไรนะปลาของพี่ยังมีอยู่ใช่ไหมมีครับมีครับปลาอะไรนะเขาแบนกลมกล่อมกลมกล่อมลืมไปแน่จำแบรนด์เองไม่ได้เหมือนปลาป่ะปลาแช่แข็งใช่ใช่ฮะอันนี้ปลาทูนึ่งอันนี้ปลาสลิดอันนี้ก็เป็นปลาช่อนแดดเดียวอุ้ยปลาช่อนแดดเดียวก็มีอันนี้อร่อยมากอันนี้ดีกว่าอะไรคะทำไมคะพี่อันนี้เอาไปทำเมนูอะไรจ๊ะตำทะเลแตกอันนี้มันจะไม่เหมือนหอยแครงที่มอสไปกินที่นี่มันตัวใหญ่ใช่ไหมแต่นี้มันเป็นหอยแครงแบบบ้านเราเลยแต่ว่าเขาทำสุกมาแล้วแล้วก็แช่แข็งเจ้าของร้านแอบมาบอกหมดเลยเนี่ยว่าอะไรตรงไหนบ้างทำไมถึงเลือกที่จะมาที่ตลาดนี้นะหนึ่งเลยนะครับสะดวกใกล้และสองมีทุกอย่าง3ราคาโอเคใช่ครับมีทุกอย่างจริงๆมีทุกอย่างทั้งสายเบลล์มีหมดมีทุกอย่างครับหาได้หมดพี่ว่าแล็กซี่นี่คงเป็นสตาร์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วใน LA หรือในก้าวในแคลิฟอร์เนียตลาดไทยนะฮะเดี๋ยวเราให้พี่ดี้ซื้อของก่อนแล้วกันเนาะพี่โอเคพอมอสเห็นว่าที่นี่มันกว้างมากเลยมีหลายอย่างรวมอาหารแช่แข็งนะมีทั้งหมูทั้งเป็ดทั้งปลาซีฟู้ดมีผักคือมีทุกอย่างเลยแล้วเขาก็แยกเป็นแบบเรามองภาพรวมๆเห็นป่ะมันจะเป็นตู้แช่ที่แยกๆเลยนะคะผักนี่มีทุกอย่างเนาะพี่ก้องแล้วใบกะเพราอ่ะมอสมันไม่ค่อยเห็นใบกะเพราเลยกะเพรานี่เป็นของหายากมากสำหรับอเมริกาที่เราใช้ในร้านอาหารที่เราพูดว่าผัดกะเพราก็คือผัดโหระพาเพราะว่ามันก็มีกลิ่นที่ลูกค้าฝรั่งเนี่ยชอบแล้วบางร้านเนี่ยเขาใช้กะเพราควายซึ่งกะเพราควายมันคือใบยี่หร่ามันจะใบใหญ่ๆใบใหญ่ๆแล้วมันฉุนกว่ากลิ่นแรงกว่าเวลาทานแล้วก็จะเผ็ดร้อนกว่าแล้วหน้าหนาวนี่ผักแพงมากนะเพราะว่าอากาศมันหนาวใช่ไหมผักมันก็จะช้ำจะเสียเพราะนั้นจากเคยซื้อ25เหรียญก็กลายเป็น95โหขึ้นมาไม่ใช่เกือบ2เท่าอ่ะโอ้เยอะแล้วก็ไอ้พวกนี้นี่แบบเป็นอุ๊ยนี่ทุกคนมีหมดเลยนะกระชายดองใช่ไหมใช่แล้วอันนี้แบรนด์นี่ของเนี่ยเนี่ยมอสเห็นทุกอย่างเป็น AC ใช่ตลาดแล็กซีเนี่ยทางเมืองไทยเขาก็จะมีสินค้าในอ๋อแบรนด์ของตัวเองด้วยก็คือ AC เพราะนั้นนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่นอกจากจะมาทำตลาดที่กระจายสินค้าไปทั่วโลกแล้วยังมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยมาวางขายด้วยอันนี้เป็นข้าวเหนียวราคาข้าวเหนียวอยู่ที่นี่นะคะกระสอบนี้50พาวนะคะ48เหรียญนะคะข้าวหอมมะลิอันนี้นะคะ4เหรียญ95เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะเพราะว่าตอนเราไปกินร้านอาหารเนาะผัดซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เห็นเขาบอกว่าอันนี้ทำที่นี่นะคะโหนี่เขาขายสีด้วยเหรอนี่ไม่ใช่สีนะทุกคนนี่คือเป็นซอยซอสนะเป็นซีอิ๊วขาวกระป๋องใหญ่มากเลยนะน่าจะเป็นแบบสำหรับเจ้าของร้านนะนี่เขามีทุเรียนกวนด้วยนะคะแล้วก็มีพวกแบบขนุนสดด้วยพวกทุเรียนกวนจะอยู่ที่แท่งละ3เหรียญแท่งละ100อะไรอย่างเงี้ยขนุนสดก็ประมาณ90บาทนี่ขนมตาลก็มีแบบฟีดอย่างนี้ด้วยนะคือหมอไม่คิดว่าเขาจะทำเป็นแบบเป็นฟีดขายเนาะนี่ทุกคนตู้นี้ให้ทายว่าอะไรเมื่อกี้ขนมตาลแล้วเฉยนี่เป็นห่อหมกแบบ
ขาแพ็คมาอย่างดีเลยนะแล้วก็เรามีใบตองห่อแล้วพร้อมไปแบบนึ่งเลยนะคะห่อหมกเขาขายอยู่ที่ประมาณ150 บาทนะเอ้ยบอกแล้วว่าอยู่ในลอสแอนเจลิสนะสบายมากมีทุกอย่างนะมามีอะไรอีกนี่จ้าเขาหลามมาเป็นบ้องเลยนี่เขาหลามเขาขายนะคะ7.95 เหรียญนะคะแล้วถ้าไม่ชอบบอกใหญ่ใช่ไหมบอกเล็กก็ได้จ้าบอกเล็กก็มีนี่ wow. อันนี้กุ้งจากประเทศไทยเลยนะฟอมไทยแลนด์โอ้อาหารแช่แข็งนี่แบบมีทุกอย่างเอาจริงถ้ามอสหยิบทุกอย่างนะทุกคนคือคลิปนี้จะยาวมากๆเลยนะคะ ถ้าเราเดินเข้ามาลึกเรื่อยๆนะคะตรงนี้ เดี๋ยวเป็นพวกอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเป็นพวกอาหารแบบกระป๋องอะไรเงี้ยหรอตรงนี้ก็เป็นพวกบะมุงบะหมี่อยากกินอ่ะไอ้หอยกระป๋องเท่าไหร่ที่นี่กระป๋องละ69 เหรียญนะพี่อันนี้พวกของดองหัวไชโป๊ฝอยเค็มก็มีเอาไปทำอะไรใส่พวกก๋วยเตี๋ยวเนาะไม้กวาดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างเงี้ยหายากมากๆเลยนะฝรั่งไม่ค่อยใช้ที่นี่มีขายนะคะอะลาตีซะว่า6 เหรียญนะคะประมาณ200โอ้ไม่บาดจากใหญ่ที่นี่10 เหรียญนะอันละ300นะหายากเดี๋ยวพาไปทัวร์ให้รอบๆว่าที่นี่เขามีอะไรบ้างเพราะนอกจากจะเป็นพวกของกินแล้วก็ยังมีพวกของใช้ของแต่งบ้านของโอท็อปฮะมีของโอท็อปด้วยหรอของโอท็อปซึ่งโกดังใหญ่มากอยู่ข้างหลังบางคนไม่รู้เลยว่ามีความรู้สึกนะตอนนี้ที่มอสมาเดินมันคล้ายๆกับคอสโก้แบบเป็นแมคโครบ้านเราอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเราก็สามารถซื้อย่อยได้อุ๊ยเดี๋ยวมันหมดพอดีพี่น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายหมดโอท็อปห้องแสดงสินค้าไทยนี่ตอนแรกที่พี่เขาบอกว่ามีแบบโซนโอท็อปมาคิดว่านิดเดียวนี่มันทั้งโกดังเลยเหรอนี่คือโกดังโอท็อปเลยเหรอพี่สวัสดีครับอันนี้อาจารย์สุพจน์ผู้ดูแลในโอท็อปนี้ทำหนังสือพิมพ์ไทย LA ด้วยอ๋อค่ะแล้วสินค้าส่วนใหญ่เป็นงานทุกจังหวัดเลยป่ะคะเนี่ยรวมที่มีแทบจะทุกภาคเลยครับมารวมตรงนี้บางคนอยู่เมืองไทยมาเที่ยวที่นี่บอกว่าอยู่เมืองไทยไม่เคยเห็นอ๋อมาเห็นที่นี่เห็นที่นี่คือเราเขาไม่ได้จอดจงว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดว่าประมาณว่าโอ้ยอันนี้ก็มีอันนั้นก็มีโอ้ยดูเมืองไทยเราไม่เคยเห็นเลยอย่างนี้เพราะอยู่เมืองไทยเราอาจจะต้องไปแต่ละให้ทุกจังหวัดแต่ที่นี่รวมอยู่ที่นี่เลยแล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อก็คือเป็นเจ้าของร้านมาซื้อไปประดับร้านก็จะมีหลายประเภทนะมีทั้งที่เป็นร้านค้าด้วยแล้วก็เป็นคนที่เขามีฐานะเขาก็จะเอาไปตกแต่งบ้านเขาอย่างเงี้ยนี่ถ้าจะไปวัดมาตรงนี้ได้เลยนะมีครบเลยไปวัดมาที่นี่ครบวงจรชุดแม่ชีเดี๋ยวแล้วก็ดอกไม้จันดอกไม้จันก็มีไปขายดีนะดอกไม้จันนะเพราะว่ากันตายนะมีตลอดหนูยังไม่สนใจซื้อค่ะตอนนี้อันนี้ก็เป็นนางกวักนางกวักนี่น่าจะขายดีนะคะเพราะว่าร้านไทยต้องร้านที่ก็มีนางกวักไหมมีครับอ่านละนี่ยังมีแล้วเนี่ยกระจก6 เหลี่ยมถือเลิกถือชัยนะมีหมดเคยเห็นนะมันเรานะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นหรือว่าเป็นของขลังอย่างนี่ไงที่ว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่สาธุค่ะพระพุทธจินราชอ๋อเป็นพระพุทธชินราชด้วยมาจากพิษณุโลกด้วยหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงวะเนี่ยนี่ๆๆไหมที่โครงซุ้มอยู่นี่อ๋อเราจะต้องประกอบที่นี่ประกอบไม่ได้มันสูงก็9,999 9,999 เหรียญจะเน้นเลข9สวยที่นี่99หน้านี่รู้สึกว่าจะครั้งที่ผมมาอยู่นี่นะบูชาไปประมาณอันนี้เป็นองค์ที่7ละองค์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนั่นจะขายไปเหลือองค์สุดท้ายแล้วเอาไปไหนบูชาไปไหนครับไปวัดก็ส่วนใหญ่ไปวัดใช่ที่นี่วัดไทยเยอะเนาะใช่อย่างวัดสร้างใหม่ยังไม่มีพระประธานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้เป็นขนาดที่เรียกว่าเป็นไซส์ของพระประธานแล้วอ๋อครับนั่นก็เป็นพระประจำวันโอ้โหเล็กกลางใหญ่มีทุกขนาดบริการเล็กจิ๋วก็มีเห็นไหมนั่นนู้นมีครบเลยนะเดี๋ยวหนูอยู่อเมริกาใช่ไหมคะเนี่ยหนูงงแล้วค่ะกองก็มีขายนะทุกคนโอ้โหเอาเลิกเอาชัยนะเอาเลิกเอาชัยเรามาแล้วมอสลามาแล้วเดี๋ยวสารพระพรหมก็มีอันนี้เป็นสารพระพรหมอ๋อสารพระพรหมพระพรหมทุกคน
ไม่คิดว่าจะมีขายในอเมริกานะคะเนี่ยปะงงไหมล่ะเอาสิเทียนพรรษาก็มีอ่ะนี่เท่านั้นเลยครับโอ้โหแล้วเลขส่วนใหญ่เขาจะลงท้ายด้วย9นะเอาเลิกเอาเลิกเอาชัยเหรอคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่ค่ะก็มีหลายไซส์นะคะนางว่านี่น่าจะขายดีเนาะขายดีส่วนใหญ่เขาไปตั้งหน้าร้านอาหารไทยเนาะจะได้คอยต้อนรับก็ได้ขายดีอืมแต่เนี้ยเขารับลูกค้าอันนี้ไล่ลูกค้าอันนี้ราคานะคะนางไหว้พร้อมผ้าถุงแกะลายนะคะราคาก็จะอยู่ที่มีแบบหลายไซส์อันนี้ขนาดเป็นนิ้วเนาะ15นิ้ว29เหรียญนะนี่กองสวัสดิ์ชัยของเดี๋ยวใบใหญ่มาก32นิ้วเอามาขายแล้วมีคนซื้อด้วยหรอกองสวัสดิ์ชัยเนี่ยนี่ดูเสียงโอ้โหดังมากเราไม่คิดว่าตลาดไทยในอเมริกาจะเอากองสะบัดชัยมาขาย 1,299 เหรียญค่ะใหญ่มากมีกองกองเพลนกองเพลนก็มีโอ้โหไม่ใช่แค่นั้นนะคะกองพงกองเพลนกองไทโก้โอ้โหทุกกองนี่ช้างแกะสลักตัวใหญ่ๆนี่สวยนี่ช้างแกะสลักนี่หายากนะหายากนะถ้าซื้อเมืองไทยไม่ได้ให้มาซื้อที่นี่ที่แล็กซี่ใช่แต่มีคำถามให้ทายของหาง่ายมีทุกบ้านแล้วเป็นของที่ขายดีที่สุดในโอท็อปนี้ของหาง่ายมีทุกบ้านสำหรับคนไม่มีคู่หมอนเหรอนี่หมอนข้างหมอนข้างนี่หายากมากนะในอเมริกาเนี่ยแล้วมาเมื่อไหร่ก็ขายหมดตลอดข้างไทยมันจะดีกว่าหมอนข้างฝรั่งไงคะพี่ก้องอันนี้ไซส์มันกำลังดีไงถ้าหมอนข้างฝรั่งมันอาจจะไซส์ใหญ่ไปหน่อยอันนี้ก่อนแล้วมันกำลังพอดีมันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่าคิดลึกนะอย่าคิดลึกโคกดินเผาโคกดินเผาโคกหินอยู่นี่โคกอยู่ด้านโน้นโหนี่โคกไม้โคกหินนะคะนี่ราคาจะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ18 14 12เหรียญนะคะก้องหนูมาตรงนี้แล้วหนูน้ำตาจะไหลเพราะว่ามันเป็นโซนซึ้งซึ้งมากเลยซึ้งเยอะซึ้งอ่ะซึ้งอ่ะตรงนี้ฝรั่งเขาชอบซื้อเขาบอกว่าเขาแปลกอยู่ครับบางทีเขาซื้อไปประดับบ้านเฉยอ๋อเขาไม่เคยเห็นการดีไซน์แบบนี้ใช่ไหมถามว่าจะเอาไปนึ่งแล้วจะไปประดับนี่ฝรั่งซื้อเอาไปประดับบ้านนะคะน้องมอสพี่อยากให้ดูอะไรอะไรคะพี่ยังมีอะไรให้ดูคุณเต้นอีกอยู่เมืองไทยยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวนี่คือศาลศาลพระภูมิเหรอคะพี่คิดว่าเป็นศาลแต่ว่าเป็นแต่พระภูมิเป็นเรือนไทยอะไรเงี้ยแต่คิดดูว่าบ้านใหญ่ขนาดไหนถึงตั้งศาลใหญ่ขนาดนี้นี่ค่ะศาลพระภูมิราคา 1,999.95 ต้องจุด99นะคะแต่สวยมากสวยมากเอามาแบบให้โอ้โหไม่ใช่โอ้โหเต็มเลยตรงนู้นอ่ะเยอะมากโอ้แต่พี่มองว่าเขาขายฝรั่งอ่ะเพราะมันเป็นเหมือนเรือนไทยจำลองอ่ะเนาะคงไม่ได้ทำมาตั้งใจให้เอาไปตั้งเป็นศาลหรอกแต่คิดว่าเป็นประดับเป็นอะไรเป็นประดับตามสวนอันนี้เป็นโซนของหายากเลยใช่ไหมฮะเป็นเครื่องเบญจรงค์เบญจรงค์อาจารย์เปิดตู้ได้ไหมเปิดได้เลยครับอ๋อเป็นเครื่องเบญจรงค์นี่เครื่องประดับถูกๆไม่แพงนะจับได้เนี่ยจับแตะต้องได้เลยนี่เวลานางรำ อันนี้เป็นเงินนะเป็นเงินชุบทองต้องบอกว่าเบญจรงค์เนี่ยนะตอนนี้อเมริกาไม่ให้นำเข้ามาขายแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่ากฎหมายมันเกี่ยวกับใช่อันนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ต้องรีบซื้อไว้เลยเพราะว่าหมดแล้วก็หมดเลยอ๋อใช่เพราะอะไรพี่ก้องรู้ไหมเพราะว่าในนี้มันจะอาจจะมีผสมของตะกั่วอะไรพวกนี้ซึ่งมันไม่ปลอดภัยที่จะนำมาใช้ตามมาตรฐานของเขาอะนะฝรั่งก็ซื้อนะฝรั่งก็ซื้อเขาไปถวายเท่าไหร่คะเนี่ยอย่างหนึ่ง35เหรียญ35เหรียญนะจ๊ะหนักมั้ยหนักเหรอพี่แสดงว่าดูซิว่ามีอะไรบ้างในนี้มียากฤษณากันสบู่นกแก้วแป้งสีฟันแล้วก็พวกน้ำพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คล้ายๆบ้านเราไม่ความพีคคือสบู่อะไรของข้างในก็แบบจากไทยที่แบบหายากด้วยอารมณ์เหมือนบ้านนอกบ้านเราเลยแบบงงค่ะไทยจ๋าไหมไทยจ๋าไม่ว่าข้างในจะแบบจะเป็นสบู่ยี่ห้อของในอเมริกาไหม
เมื่อกี้เดินจนเพลินนะตอนนี้เรากลับเข้ามาในตลาดแล้วนะเมื่อกี้เราไปโอทอพี่ดีนี่ช็อปเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วฮะอ๋อทำไมช็อปเร็วหรือเราช้าพี่เรากลัวไปตื่นตากับโอทอปไหนที่ช็อปเร็วเพราะว่าอะไรบางทีเราต้องรีบเอาของรีบกลับไปร้านเพราะว่าบางทีพ่อครัวแม่ครัวเขารอของอยู่เราที่รีบซื้อรีบกลับไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราโชคดีที่ว่าร้านเราอะมันอยู่ใกล้แค่นี้แค่15นาทีแต่เห็นพี่ก้องบอกว่าที่นี่เขามีร้านข้าวแกงด้วยหรอในนี้ใช่กำลังจะพาไปเลยฝั่งนู้นฝั่งนู้นแล้วเราต้องจ่ายตังก่อนปะเดี๋ยวให้พี่ดีไปจ่ายเงินเดี๋ยวพี่พาไปเดี๋ยวพี่ต่ออร่อยเดี๋ยวไปต่อคิวก่อนของกินก็พี่ก้องแต่ถ้าจ่ายเงินพี่ดีโอเคทำงานหนักเชิญพี่ดีครับช่วงนี้กำลังมาขิงเก่งกับเราอะขิงอันนี้ของที่เราซื้อใช่ครับซื้อนี่ขนาดซื้อน้อยนะนี่ซื้อน้อยนะฮะโอ้แล้วปกติจะเป็นอะไรพี่คณะหรอคณะนี่หมดต้องรีบไปซื้อเพราะว่าที่นี่ตลาดมาส่งไงคณะผักชีใช่เพราะว่าตลาดนี้มาส่งรีบมาเอาก่อนอันนี้เป็นใบกุ้ยช่ายใบกุ้ยช่ายพริกเพิกอ่ะมีหมดพริกแห้งเลยนะใช่ผักนี้ช่วงนี้แพงมากผักปกติผักสลัดเนี่ยถ้าทั่วไปจะอยู่ที่กล่องละ25เหรียญกล่องไซส์เนี้ยนะ25แต่ตอนนี้ไม่ให้ไทยเท่าไหร่90เหรียญฮะ90เหรียญ 3,000 กว่าใช่ฮะเพราะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นพี่เหมือนมันเป็นโรคหรือเป็นหน้าหนาวสักอย่างนะผักเลยแพงอ๋อแต่ผักเนี่ยไม่ได้มาจากไทยเป็นเนี่ย product of USA ปลูกที่แคลิฟอร์เนียนั่นแหละราคาร้านของก็ต้องขึ้นตามไหมหรือไม่ก็แบกรับเองแบกรับเองฮะเพราะว่าขึ้นบ่อยไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าหายและหน้าหนาวลูกค้าก็ดันเยอะอีกนะก็อะไรฮะเราถือว่าเราคีปลูกค้าเก่าบางอย่างมันก็มีถูกบ้างบางอย่างก็มีสุกบ้างมันก็สลับกันไปถั่วกันไปฮะก็ไม่สามารถขึ้นได้ตลอดเวลาก็ต้องดูเอาครับนอกจากคนที่เป็นเจ้าของร้านหรือว่าที่มาซื้อของทั่วไปเนี่ยแล้วมีกลุ่มนึงคือเป็นคนที่เขาแบบว่ารับจ้างซื้อของตรงร้านอาหารเพราะว่าบางทีเนี่ยร้านเขาอยู่ไกลร้านเขาอยู่ไกลเงี้ยแล้วเขาไม่สามารถมาขับซื้อได้เขาก็จ้างคนพวกเนี้ยคนไทยนะฮะเดี๋ยวคนฝรั่งเนี่ยมาซื้อเราก็บวกราคาเพิ่มเอาก็มีโอเคเห็นเขาบอกว่าถ้ามาที่เนี่ยจะต้องไปกินข้าวแกงเขาบอกว่าข้าวแกงอร่อยมากมาเดี๋ยวเราไปดูข้าวแกงไทยโอ้นี่แถวยาวเลยนี่ตลาดใกล้ปิดแล้วนะเขาเก็บผักเข้าตู้เย็นหมดแล้วเพราะว่าใกล้จะ4โมงแล้วตอนนี้3โมงกว่ามันซื้อของอะไร3โมงเนี่ยไปแล้วทุกนี่ร้านอาหารตักอันนี้คือแบบว่ามาต้องแวะเพราะว่าข้าวแกงเยอะมากดูดิวุ้ยนี่ของโปรดแล้วถูกผัดปลาดุกสดใช่ถูกสะอาดอร่อยอันนี้เขาเสิร์ฟพร้อมกับข้าวด้วยนะราคา9เหรียญอ๋อนี่ไงปลาดุก15เหรียญนี่ราคาหุยหน้าตาเหมือนแบบข้าวแกงเมืองไทยมากเลยอ่ะอะไรอ่ะแกงเลียงต้มจืดมะระโหครบมากอ่ะเฮ้ยอันนี้ขนมสอดไส้นี่ขนมสอดไส้นะ5เหรียญมายมดองเดี๋ยวมายมดองพริกไม่คิดว่าจะมีเฮ้ยจะมีทุกอย่างไม่ได้แล้วนะที่นี่พี่อุ้ยอันนี้เห็นแล้วเปรี้ยวปากอะไรนะมะปางอันนี้ต้องกินสั่งให้แล้วน้ำลำไยลำไยหนูใช่ไหมเมื่อกี้เราขิงกันไปแล้วก็น้ำด้วยลำไยเนื้อสัตว์สดๆ ด้วยมีทั้งหมูเนื้อหมูสับไก่สับแล้วก็ปลาปูกุ้งหอยมีหมดเลยเขามีบริการทอดให้ด้วยใช่แต่ตอนนี้รู้สึกจะไม่มีแล้วเขาน่าจะปิดแล้วนะเพราะว่าเรามาใกล้จะปิดแล้วเขาก็จะปิดแล้วโหมีครบทุกอย่างเลยนี่ไงถ้าซื้อไปนี่เขาก็จะมีแบบให้ทอดให้ด้วยแต่ว่าปิดบ่ายสองครึ่งตอนนี้บ่ายสามแล้วปกติแล้วเนี่ยเนื้อสัตว์เนี่ยที่เราเอาไปขายเนี่ยเราก็จะให้ตลาดส่งไปเลยเพราะส่งไปเป็นกล่องใหญ่ๆแต่พี่ต้องมาเอาที่นี่ก็คือมันหมูทำไมมันหมูแข็งอย่างเงี้ยเอาไปทำเจียวทำกากหมูมันหายากหายากใช่ในอเมริกามันหมูหายากนะของมันหมูของที่บ้านเราหาง่ายๆพวกเครื่องในสัตว์หนังไก่หนังหมูที่นี่เป็นของหายากต้องจองอยู่อเมริกาก็มีเซี่ยงไฮ้กินนะคะแล้วมีนี่หลายรสมากเลยนะอัลลาประมาณ60บาทนะต่อซองนี่เท่าแก่น้อยก็มีนะจ๊ะโหโกโกงโกแก่คือขนมนี่คือถ้าแบบคิดถึงเมืองไทยมาที่แล็กซีคือจบมากๆเลยนะทุกคนนี่อันนี้ก็ชอบกินเบนโตโอ้ยตายละเดี๋ยวมอสจะต้องมาอีกแน่ๆวันหลังเดี๋ยวต้องเตรียมแบบของแบบใส่เยอะๆเลยพี่ก้องไม่ยอมบอกว่ามีทุกอย่างเดี๋ยวก็ใกล้สงกรานต์แล้วนะคะน้ำอบก็มีนะจ๊ะเฮ้ยทุกคนอันนี้เว้ยแป้งตางูก็มีสุดยอดแป้งตางูนะบางทีเราอยู่เมืองไทยเรายังแบบหาไม่ค่อยได้เลยอะ
หน้าคุ้นๆนะคะพี่คนนี้พี่ตอนนั้นที่เราเคยไปเดินแถวตลาดแล้วพี่ขายพวกฝอยทองเม็ดขนุนใช่ไหมแล้ววันนี้ทำอะไรอยู่ที่นี่แคชเชียร์อ๋ออยู่แผนกแคชเชียร์ไม่เจ็บคออ๋ออุ๊ยเป็นโควิดปะเนี่ยอ๋อช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนี่ทุกคนสบู่โนแก้วดูดิเอาจริงๆอ่ะเราเข้าแบบห้างเมืองไทยบางทีเรายังหาไม่ค่อยได้เลยเนาะสวัสดีค่ะพี่ที่ตลาดแล็กซีนี่เปิดมากี่ปีแล้วคะ1997 1997 25ปีแล้วแล้วนอกจากแล็กซีเหมือนถ้าข้างในแถวๆก็จะมีสีลมมีสีลมที่เป็นของเราอ๋อจริงในตัวในไทยทาวน์นะคะแถวฮอลลีวูดก็มีเป็นตลาดสีลมพี่นี้คะถ้าเกิดว่าคนต่างรัฐที่เขาดูอยู่แล้วบอกว่าเฮ้ยอยากจะมาแล็กซีมากเลยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงบ้างคะวันไหนบ้าง8โมงถึง4โมงเย็นจันทร์ถึงเสาร์ค่ะแล้วก็8ครึ่งถึง4โมงเย็นวันอาทิตย์ก็เนี่ยนะมาได้แล้วถ้าพวกช่วงเทศกาลนะคะปิดไหมเอ่ยปิดบ่าย2ทุกวันถ้าเป็นเทศกาลอ๋อโอเคถ้าเกิดว่าใครมาก็เวลาตามที่พี่นิดเป็นผู้จัดการอยู่ที่นี่นะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอ้ก็มองก็ว่าอยู่นะว่าพี่ที่ซื้อของเยอะขนาดนี้แล้วจะขนเองด้วยก็ยังไงอยู่อ๋อคือปกติจะมีคนคอยยกของให้ใช่ไหมพี่เขาจะมีบริการพอเขาเห็นหน้าเราเขารู้ว่าเป็นขาประจำแล้วอ๋อนี่เจ้าประจำใช่ปกติเราก็ให้5เหรียญ10เหรียญแล้วแต่ให้ค่ายกอะไรอย่างนี้คนคะดูเจ้าของร้านอาหารในอเมริกาดูรถขนของเขานะคะอะไรนะคะ GTS คายเอนก็วันนี้ปกติจะเอาอีกคันนึงมาวันนี้มาธุระก็เลยเอาคันนี้มาแวะมาด้วยก็เลยแล้วแบบเขาเรียกว่ารถใช้งานจริงๆอ่ะถ้าคนส่วนใหญ่ที่ขับพอร์ชหรืออะไรนี่คือแบบเนี้ยบเลยนะคือที่นี่ใช้จริงๆอ่ะก็ถึงเชียร์ให้มอสซื้อเพราะมันเป็นรถที่สมบุกสมบันสมรรถภาพคุ้มสมรรถภาพไม่ได้ซื้อรถแพงมาแล้วก็ไม่กล้าใช้ใช่ไหมจะเรียกว่ารถก็คือรถนะฮะรถก็คือรถสุดท้ายเขาก็ต้องไปกับเราเราทำแล้วก็ทำไปเถอะทำจริงๆมาขนกล้วยใช่ขนทุกอย่างพี่ก้องข้างนอกเขาก็จะมีร้านอะไรอะขนมครกเหรอใช่ตรงนี้ก็มีขนมครกมีหมูปิ้งไก่ปิ้งส้มตำคือเด็ดมากขนมครกนี่เคลมได้ว่าอร่อยที่สุดใน LA ฮะขนมครกอร่อยที่สุดใน LA เดี๋ยวขนมครกแม่ติ๋งนี่แม่ติ๋งสวัสดีค่ะอันนี้คือคุณแม่ติ๋งค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วน้องตากล้องนะคะค่ะต้อนรับมอสลา101ค่ะค่ะรุจิรภา170ค่ะเพราะบ้านอยู่แถววัดไทยอ๋อเห็นเขาบอกว่าที่นี่ขนมครกอร่อยที่สุดใน LA จริงไหมคะต้องชิมต้องชิมพี่สาวค่ะคุณแม่อ๋ออันนี้แผนกดูตรงขนมครกเลยใช่ไหมคะความอร่อยค่ะขนมครกมีหน้าอะไรบ้างคะมีหน้าฝอยทองแล้วก็ข้าวโพดตอนนี้เขามีทีเด็ดหน้าข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะข้าวเหนียวมะม่วงไม่เคยกินเลยอ่ะเดี๋ยวจัดให้หน่อยนะครับหน้าข้าวเหนียวมะม่วงขนมครกหน้าข้าวเหนียวมะม่วงต้องมาที่นี่เท่านั้นใช่ไหมถึงจะได้กินน่าจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่หน้าข้าวเหนียวมะม่วงนะคะค่ะแต่นี่หน้าแม่ติ๋งนี่หน้าข้าวเหนียวมะม่วงแม่จะถามแม่มีมุกมาแล้วอันนี้หน้าแบบธรรมดาทั่วไปอันนี้ขนมมะม่วงที่แม่บอกฟิวชั่นนะอ่ะอันนี้ร้อนๆเลยมอสร้อนร้อนไงเลยให้พี่ก้องก่อนไงขอบคุณมากกรอบเนี่ยเดี๋ยวให้ฟังเสียงดูควันเนี่ยเสียงแป้งกรอบมากเอาก่อนเลยพี่ปากไปเลยนั่นคือสาเหตุที่มาให้พี่ก้องกินก่อนแต่ทรมานนิดนึงอย่าทานร้อนๆนะคะเพราะว่าทานเข้าไปแล้วจะต้องฮัลโหลเพราะว่ามันร้อนค่ะอ๋อค่ะฮัลโหลมดบอกว่าไอ้ยิงอะไรยังไงแม่เล่นมุกอะไรหนูก็พยายามจะเข้าใจมันหวานมันแล้วมันก็มีความเค็มพูแบบมันกลมกล่อมเนาะหนูขอลองชิมลองข้าวเหนียวมะม่วง
เป็นไงบ้างไม่ตื่นนานเนี่ยคือเราไม่พูดเลยบอกอะไรบอกด้วยท่าทางทำไม่สงสัยเลยนะตัวเนี้ยมันเย็นแล้วแต่ตัวขนมโค้งมันยังนิ่มอยู่แล้วมันมีตอนแรกมองว่าไม่เห็นมีน้ำอะไรราดข้างบนแต่ว่ามันเหมือนมันมีมันของขนมโค้งแล้วเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยต้องสั่งก่อนเข้าไปเข้าตลาดเพราะอย่างน้อยต้อง20นาทีขึ้นไปกว่าจะได้ทานแล้วก็มีหลายหน้ามากเลยมอสคอนเฟิร์มว่าอร่อยฝากเพจอร่อยบอกต่อ LA ด้วยนะครับก็จะคอยอัปเดตร้านอร่อยใน LAกว่าจะว่างนะแม่นะจ้ะวันนี้รับแขกลูกเพราะว่าอยู่เมืองไทยก็ทำหน้าที่รับแขกเหมือนกันเป็นอะไรถ้าอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยแม่เป็นนักร้องไงเอาแม่เป็นนักร้องแม่ดาวเต้นเลยขอโทษเอาลูกสายสายสายย่ออันนี้ย่อไม่ไหวแล้วเมื่อก่อนนี้นะคะมอสชลาค่ะไม่ได้คุยนะคะไปร้องเพลงที่ห้องอาหารนี่จะมีโอ้โหทหารตำรวจพวกนายธนาคารมาโอ้จีบเยอะดิฉันช้อนไม่ทันแต่ตอนนี้เขาไม่มีให้ดิฉันช้อนแล้วกลับไปเจอกับแฟนคลับของดิฉันแต่ละท่านนี่ค่ะวิวแชร์และเดินมาก็มันเป็นสัจธรรมนะลูกนะตอนอยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรอ๋อเป็นคนกรุงเทพค่ะคนกรุงเทพเลยแล้วมาอยู่อเมริกานานหรือยังคะอ๋อไม่นานเลยค่ะ37ปีค่ะคุณบอส37ปีไม่นานร้านนี้เปิดนานหรือยังคะก็ประมาณจะ20ปีแล้วน้องมอสจะ20ปีแล้วค่ะค่ะแล้วคุณแม่ก็คิดว่าจะอยู่ในอเมริกายาวเลยใช่มั้ยก็ตอนนี้แม่ก็เป็นซิติเซ่นก็ต้องอยู่ค่ะทำท่าเหมือนหน้าแบบนะมันมี2อย่างหน้ารักกับหน้าอัดใช่ๆ37ปีที่แล้วกับตอนเนี้ยอเมริกันหน้าอยู่ขึ้นมั้ยหรือว่ายังไงถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้กับตอนนี้แม่ว่าตอนนี้เมื่อก่อนนี้จะดีกว่านะตอนนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเรารู้เลยตอนที่เราเป็นนักร้องเนี่ยเราจะได้รับการทิปจากห้องอาหารนี่โอ้โหเป็นร้อยนะต่อคืนน่ะที่เราร้องเพลงใช่น้องร้อยเหรียญลูกร้อยเหรียญน้องบอสน่ะแล้วเมื่อก่อนมันก็กิจการมันดีมากที่ LA แต่ตอนนี้เรายอมรับว่ามันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอะค่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วก็คุณภาพของคนที่อยู่หรือว่าอะไรมันจะแบบสู้เมื่อ10 20ปีแต่เราก็ยังรักที่จะอยู่ตรงนี้ตัวแม่เองนะคะก็ยังไงก็ตามแต่ก็จะอยู่ที่อเมริกาเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยสบายด้วยการดูแลทางการแพทย์หรือว่าอะไรเนี่ยเขาช่วยคนที่เป็นซิติเซนยิ่งจะได้เบเนฟิตได้มากเลยน้องบอสค่ะคือคนที่จะมาทำงานแล้วไม่ขี้เกียจเงินดอลลาร์ก็ยังมีค่าสำหรับคนที่จะมาทำงานที่นี่นะคะที่อยู่ร้านนี้ตอนนี้ทำตำแหน่งอะไรคะร้านนี้มือตำส้มตำค่ะมือตำส้มตำแล้วถ้าไม่อยู่ร้านนี้เป็นอะไรนะอ๋อทำหลายอย่างตอนนี้ณปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเชฟอยู่จิรดาทำรายการทีวีอยู่นัททีวีแล้วก็มีเพจมีเพจไปไหนไปกันทำหนังสือพิมพ์ The Asian Pacific นี่เราเห็นตำส้มตำนี่ไม่ธรรมดานะอันนี้ตอนอยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรคะอ๋อเมืองไทยเป็นคนสุโขทัยอ่ะอยู่ใกล้กันหนูพี่โลกเป็นคนบ้านสวนบ้านสวนสำเนียงออกแล้วอะไรบ้านสวนคนโคไทยคนโคไทยมาอยู่ในกาญจน์ยังคะ16 17ปีละ16 17ปีโหทำหลายอย่างมากๆเลยก็อยู่เมืองไทยก็เป็นอาจารย์ค่ะสอนอยู่โรงเรียนราชินีบนค่ะ18ปีแล้วก็สอนวิชาอะไรคะสอนมิวสิกเอดูเคชั่นโอ้โหเป็นไงอ่ะบอกแล้วคนไทยที่อยู่ที่นี่ไม่ธรรมดามากๆเลยพี่ชื่อพี่อะไรนะคะสมจิตค่ะครูสมจิตเขาจะเรียกครูสมจิตครูสมจิตมือตำนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปกติแม่ขายวันไหนบ้างนะคะขอกินแม่ขายเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวองลี่เลยค่ะแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะอ๋อถ้าเกิดว่าใครดูอยู่แล้วอยากจะมาชิมนะมาวันธรรมดาไม่ได้นะคะวันนักขัดตะเลิกอะไรก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะThanksgivingหรือว่าวันอะไรเราก็ไม่ขายนอกจากเสาร์อาทิตย์ค่ะน้องมอสอ๋อกี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะถึงแค่4โมงเย็นเท่านั้นนะคะเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะแม่โอเคขอบคุณน้องมอสค่ะค่ะขอบคุณค่ะตัวจริงเขาสวยนะเดี๋ยวลูกค้าเราตังค์ทอนนะแม่ค้าบอกแหมที่มอคิดว่าในอเมริกามีขายด้วยหรอโอท็อปสันมะภูมิพระมาแบบองค์ใหญ่ๆแล้วก็ได้กินขนมโคกที่อร่อยอีกโหยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ก้องแล้วก็พี่ดีมากๆเลยนะวันนี้ที่แบบให้มอได้มาเปิดโลกทัศน์ตลาดนี้
พี่ก้องมีอะไรอยากจะฝากถึงคนดูไหมคะพี่ก้องพี่ดีการใช้ชีวิตในเมืองนอกมันไม่ใช่ง่ายอยู่แล้วนะเพราะนั้นแต่ว่าถ้าเราขยันอดทนยังไงเราก็ประสบความสำเร็จได้อย่างที่มอสไปคุยกับพี่คนนั้นคนนี้แม่ๆทั้งหลายทุกคนก็ชีวิตผ่านอะไรมาเยอะแยะแต่ทุกคนก็ยังต้องดิ้นรนต้องต่อสู้เพราะว่าชีวิตในอเมริกาไม่ง่ายเลยแต่สิ่งที่มันดีอย่างนึงก็คือว่าเรื่องอาหารการกินที่เราเนี่ยมีแบบว่าไม่ขาดเหมือนเราอยู่เมืองไทยเลยเพราะว่าเรามีตลาดใหญ่ๆที่คอยกระจายสินค้าอาหารต่างๆเพราะฉะนั้นมันทำให้เราหายคิดถึงบ้านเพราะฉะนั้นอันนี้คือความโชคดีของคนแอลเอแล้วพี่ดีคะอยู่ประเทศนี้ก็สนุกแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ชอบโดยเฉพาะที่นี่เพราะมีทุกอย่างที่ต้องพูดแหละขอถามคำถามสุดท้ายคิดว่าบั้นปลายชีวิตจะกลับอยู่เมืองไทยไหมคะคิด50-50ครับเคยคุยกันก็อาจจะกลับไปอยู่แต่ว่าอยู่นี่มานานแล้วครับอยู่มา22ปีแล้วก็คิดว่าจะอยู่นี่ไปอีกนานถ้าเป็นไปได้ก็ไปๆมาๆนะเพราะว่าถ้ามีเงินนะ อยู่ที่ไหนก็สนุก อยู่เมืองไทยถ้ามีเงินไปใช้เงินก็สนุกแต่ถ้าไปทำงานมันก็อีกฟิลนึงเนาะเอาจริงๆเพราะนั้นเราก็ทำงานหาเงินไว้เยอะก่อนสุดท้ายแล้วจะอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้มีเงินเถอะวันนี้ก็พี่ก้องกับพี่ดีฝากไว้นะคะแต่ว่าเรายังเจอกันอีกเดี๋ยวยังมีคลิปอื่นๆอีกใช่ไหมคะแต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนบ๊ายบาย